ความอลหม่านจากเรื่องราวการหนีกลับเมืองของพระอภัยโดยอาศัยเรือสำเภาของนางสุวรรณมาลีล่องจากเกาะแก้วพิสดารออกทะเลนำไปสู่ความโกรธแค้นของผีเสื้อสมุทรกระทั่งหักหางเสือจนเรือแตกและสินสมุทรครึ่งยักษ์ต้องพานางสุวรรณมาลีแม่เลี้ยงดำน้ำหนีถึง7วันแปลงจากวรรณคดีคำกลอนมาเป็นบทลิเกทรงเครื่องฉบับหอมหวนซึ่งศิลปินกว่า20คนนำมาแสดงไหว้ครูดนตรีวัดพระพิเรนนำโดยนฤพลหลานหอมหวนกัญจนภกรแสดงหารและศิริวรรณอ่อนส้มกลิดที่ห่างจากการเล่นลิเกอาชีพไปไม่น้อยกว่า20ปีต่างได้ทางการเล่นลิเกทรงเครื่องมาจากครูลิเกหอมหวนนาคสิริในวันที่ลิเกทรงเครื่องห่างหายจากความนิยมไปนานนำมาบูชาครูในนามคณะละครชาตรีจงกลโปร่งน้ำใจคุยกันในวงศิลปินที่ครูหมูพ่อที่จะดิวได้รู้จักนะก็เชิญพ่อวิโรจน์นะคะเชิญอาจารย์แป๊ะกัญจนภกรเชิญนางเอกกรมศิลป์นางเอกหอมหวนแม้กระทั่งวงปีพาทที่มาบรรเลงร้องรับวันนี้ก็เป็นครูเจี๊ยบกรมศิลป์แล้วก็เครื่องคุณรัฐเพราะว่าพี่รัฐนี่เขามีเครื่องลิเกทรงเครื่องซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะถวายครูเพราะว่าครูไม่เคยดูลิเกทรงเครื่องหมายถึงว่ามีคนแสดงให้ท่านชมมานานมากแล้วเครื่องเนี่ยมันมีทั้งกระบวนรำกระบวนร้องต้องรู้เรื่องวรรณคดีที่จะแสดงว่าการเล่นลิเกทรงเครื่องเนี่ยไม่ได้เล่นเรื่องทั่วไปจะต้องเล่นเรื่องวรรณคดีนิทานคำกลอนพงศาวดารเพราะนั้นต้องมีรำหน้าพาดบ้างตามสมควรใช่ไหมฮะมีการร้องส่งเพลงเพราะว่ากระบวนของการเล่นลิเกทรงเครื่องเนี่ยเข้ามาจากการแสดงละครจริงเขาบอกว่าเวลาที่จะแสดงแต่ละครั้งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องเผื่อเวลาสำหรับการแต่งตัวแต่งหน้าเนี่ย3ชั่วโมงเพราะว่าต่อคนนึงเนี่ยใช้เวลาสำหรับการแต่งตัวเท่าไหร่อะคะประมาณตัวนึงครึ่งชั่วโมงค่ะโอ้กว่าจะได้แต่ละเรื่องแต่ละคนใช่ค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะคะที่ได้นำเครื่องยอดที่ได้สะสมมา40กว่าปีเนี่ยมาแสดงด้วยก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่พิเศษทีเดียวสำหรับศิลปินค่ะความผูกพันต่อศิลปะการแสดงพื้นบ้านทำให้หัวหน้าคณะหุ่นคุณรัฐวัชรพงษ์ปานเสนชุติพันธ์เป็นหนึ่งในเครือข่ายศิลปินพัฒนาเครื่องแต่งกายละครและเก็บรักษาเครื่องแต่งกายลิเกทรงเครื่องและเครื่องยอดไว้30ชุดเป็นมรดกความทรงจำว่าครั้งหนึ่งการแสดงลิเกทรงเครื่องเคยเป็นที่นิยมยุคแรกนำโดยพระยาเพชรปานีตั้งโรงลิเกแสดงริมคลองโอ่งอ่างตรงข้ามวัดราชนัดดามีเอกลักษณ์ที่เครื่องแต่งกายเรียนแบบเครื่องทรงและเครื่องราชอิสริยาภรณ์เรียกว่าชุดกำมะลอตัวพระมีปัญจุเรศหรือเครื่องรัดเกล้าสวมสังวานติดอินทนูสายสะพายประดับโบที่บ่าทั้งสองตัวนางสวมมงกุฎใส่เสื้อแขนสั้นปักดิ้นนุ่งยกจีบหน้านางไม่เพียงเครื่องแต่งกายจะเป็นหนึ่งในความหมายของคำเรียกลิเกทรงเครื่องแต่คำว่าทรงเครื่องยังพ้องกับส่งเครื่องหรือศิลปะการขับร้องก่อนส่งให้เครื่องปีพาทย์บรรเลงรับ40ปีที่เราเก็บเนี่ยยอดเดิมเนี่ยมีมาตั้งแต่40ถึง50ปีมาแล้วเพราะว่าปัจจุบันยอดทำใหม่ไม่ได้เนื่องจากมันเป็นเงินที่ต้องรีดกับแกนไม้เป็นชั้นๆเนี่ยเพราะนั้นช่างไม่สามารถทำได้ปัจจุบันก็เลยต้องเก็บรักษาของที่มีอยู่ให้สมบูรณ์เท่าที่เราจะรักษาได้ทั้งพระทั้งนางเราจะมีอินทนูนะมีโบแพรต่างๆสายสะพายซึ่งเป็นข้อสำคัญกับซองมือที่จะเป็นของตัวพระจะเป็นรูปเกือกม้าจะแทนเหมือนเครื่องปักของฝรั่งที่เป็นเครื่องปักใหญ่ๆบางทีก็เอาบทจากทุนทรผู้ในเนื้อเรื่องทุนทรผู้มาบ้างอย่างกระตอนที่ผีเสื้อจะตายอย่างเงี้ยอนิจจาอะไรเงี้ยแบบว่าก็เป็นคำลำพันธ์เอามาจากในเนื้อหาของท่านทุนทรผู้ท่านได้ประพันธ์ไว้แล้วก็แบบบทกลอนต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยก็บางทีก็เอาจากแนวของท่านทุนทรผู้มาบ้างอะไรมาบ้างอย่างนี้แหละแล้วก็มาปรับปรุงอาจารย์ทั้งหมดก็มาทำให้เป็นทางเล่นของลิเกลิเกทรงเครื่องตามบทประพันธ์ของครูหอมหวนนาคสิริที่แสดงค่ำคืนนี้แปลงจากกลอนสุภาพมาเป็นบทร้องบทเจรจาสำหรับแสดงลิเกทรงเครื่องโดยเฉพาะจากบทลิเกชั้นครูมาสู่การแสดงโดยเชื้อสายและเครือข่ายศิลปินถ่ายทอดตามโอกาสเพื่อสืบต่อมรดกการแสดงน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS
ระงาม